مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلة نسيل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت إليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلة نسيل أهلا لأن رمضان يجمعنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ประสบนะครับต่อพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็แฟนเพจ151เราคือจะมาคนสองโลกทุกท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพวกเราทุกคนต้องร่วมกันขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานเนี่ยมัดบารอกัตนะครับให้กับพวกเราที่สำคัญยิ่งที่ได้ประทานให้เราได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมาผ่านพบเดือนรอมฎอนในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเรานั้นได้พร่ำขอดุอากันมาโดยตลอดนะครับพบผมในช่วงตอนเย็นเช้าตีห้านะครับแล้วก็มาตอนเย็นจะพบกันอย่างนี้ทั้งเดือนเลยตีห้าคลิปสั้นตอนเย็นก็จะพบปะกันในสาระต่างๆวันนี้นะครับก็เอาปืนใหญ่มาด้วยนะฮะเอากลองมาด้วยเอากันให้เต็มที่กันไปเลยกะตีกันให้สนั่นเลยแต่ดูปืนใหญ่สั้นจังอ่ะมันจะยิงไปได้ไกลแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับคือหลังเอารูปไอ้นั่นดิเอาปืนใหญ่ของไอ้ฟัตตานีอ่ะนะที่ตั้งอยู่หน้ากลาโหมอ่ะดูมันใหญ่โตดิพี่น้องครับวันนี้ตรงกับวันที่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับถือศีลอดกันมา3วันแล้วบางคนก็ถือ2วันก็แล้วแต่ครับอย่างที่อิหม่ามได้บอกไปแล้วว่าปีนี้เราเข้าเดือนรอมฎอนไม่พร้อมกันก็อย่าไปเป็นประเด็นนะฮะผมย้ำเสมอเลยนะครับความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยกนะครับเมื่อเรามีทัศนะเริ่มมีความเข้าใจนะครับในหะดีษไหนในทัศนะไหนก็เอาตามนั้นนะครับวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับที่ผมตั้งใจไว้นะครับที่จะนำเสนอประวัติของซอฮาบะห์นะครับโดยความเป็นจริงแล้วเรื่องซอฮาบะห์นี่เป็นเรื่องสำคัญฮะเป็นเรื่องความจำเป็นนะที่เราจะต้องเรียนรู้เรารู้จักประวัติท่านนบีเราไล่เรียงได้เลยนะครับตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอิสลามไล่เรียงจนมาถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตก25 26 27 28ท่านนะครับถึงแม้ว่าจะมีชื่อแค่25แต่จริงๆก็มีเยอะมี 200,000 กว่าท่านนะครับแต่เราไม่ค่อยจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของซอฮาบะห์นะครับเราอาจจะรู้จักนักฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลหรือแมนยูนะครับหรือแม้แต่เรื่องต่างๆอย่างมากมายวันนี้รู้จักแล้วผู้ว่ากว่าที่ผู้ว่ากทม20คนอย่างน้อยรู้จัก 5-6 คนนะครับแต่มีสักกี่คนที่จะรู้เรื่องของซอฮาบะห์ทั้งๆที่เราพยายามที่จะให้บอกว่าซอฮาบะห์มีความสำคัญและซอฮาบะห์ก็เป็นกลุ่มคนที่ท่านอาทิอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวถึงและได้ปกป้องนะครับและได้ยืนยันว่าเรานะครับผู้ศรัทธาเนี่ยจะไปแตะต้องไปก้าวไกลไปละเมิดมิได้นะครับละเมิดมิได้และผมอยากจะเรียนเลยว่าศาสนาเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับเริ่มเผยแพร่ศาสนาท่านนบีเองเนี่ยไม่ใช่คนกลุ่มไม่ใช่คนแรก
นะครับที่เชิญชวนคนมาเข้ารับอิสลามได้อย่างมากมายนะครับไม่ใช่ตัวท่านนบีเองนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนาเนี่ยความเข้มแข็งของศาสนาในยุคแรกๆเนี่ยนะครับมาจากบรรดาซอฮาบะห์และศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาที่แปลกนะครับไม่ใช่แปลกที่ต่างจากศาสนาอื่นศาสนาอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนัสรอไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีนะครับบรรดาศาสดานะครับจะมีบรรดาสาวกหรือมีซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยน้อยมากนะฮะท่านนบีอีสามีสาวกแค่13ท่าน1ใน13ทรยศท่านนะครับนั่นก็เรียกเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันพอมาถึงท่านนบีมูซาเนี่ยโอ้โหมีคนตามท่านเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแต่ในที่สุดคนทั้งหมื่นทั้งแสนนั้นก็อะไรครับทรยศต่อท่านทันทีที่ท่านขึ้นไปรับบัญญัติจากอัลลอฮ์คนพวกนี้ก็ปั้นวัวเอาวัวมาปั้นเพื่อกราบไหว้พวกนี้ก็ทรยศแล้วก็ไม่ยอมฟังคำสั่งของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับไม่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะมีซอฮาบะห์มีบรรดาสาวกนับหมื่นนับแสนวันนะครับวันที่ท่านได้กล่าวฮัจญ์อัมราปัจฉิมโอวาทนะครับที่ตอนที่ท่านไปทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยผู้ที่มาร่วมฟังการประกาศนะครับของท่านเป็นแสนๆคนนี่บ่งชี้ให้เห็นถึงอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่นะครับสุดท้ายมั่นคงแล้วก็จะถูกเผยแพร่โดยบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นะในกุรอานในศาสนาถึงบอกว่านอกจากอาบดาหลังจากท่านอิหม่ามท่านนบีแล้วก็จะมีซอฮาบะห์หลังจากนั้นก็จะถึงยุคซาลัฟพอยุคซาลัฟเสร็จก็ไปถึงยุคคอลัฟนะครับจาก100ปีเป็น200ปีเป็น300ปีก็เป็นยุคที่ทุกคนจะต้องอะไรครับต้องติดตามนะฮะต้องเชื่อฟังทีนี้พอพูดถึงซอฮาบะห์เนี่ยคนก็จะนึกถึงนะครับนึกถึงท่านอุบาอบูบักอัสซิดดิกหรือฮะหรือไม่ก็จะนึกถึงท่านอุมัรบินคอตตอบท่านอุสมานบินอัฟฟานหรือท่านอาลีบินอบูตอลิบก็จะนึกอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีท่านเซดบินฮาลิสนะท่านอุซามะห์ท่านอะไรแต่น้อยคนนักนะครับที่จะนึกถึงซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงนะครับที่เราเรียกซอฮาบิอะห์เนี่ยนะครับที่เป็นผู้หญิงอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะเริ่มต้นจากซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงเป็นคนแรกแล้วจากนั้นพรุ่งนี้ก็จะเล่าถึงซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงอีกเช่นเดียวกันแล้วค่อยไปไล่เรียงถึงซอฮาบะห์ท่านอื่นทำไมต้องเล่าอย่างนั้นล่ะครับเพราะสังคมเราเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้หญิงเนี่ยน้อยมากนะครับเวลาผมเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยผมเลี้ยงเด็กผู้หญิงคำถามแรกที่คนมาเอ้ยทำไมต้องเลี้ยงเด็กผู้หญิงนะฮะทำไมถึงเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงนี่คนเราให้ความสำคัญกับผู้หญิงน้อยมากทั้งที่นะครับทั้งที่ผู้หญิงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเช่นเดียวกันครับศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันความมั่นคงความเข้มแข็งของศาสนาอิสลามเริ่มต้นจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วต่อเนื่องไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือท่านหญิงคอดียะนะครับท่านหญิงคอดียะบินติคูริดเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่มีความใกล้ชิดนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดถึงผู้หญิงที่มีความใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดอีกคนหนึ่งเอาเริ่มจากท่านหญิงคอดียะก่อนเลยพี่น้องครับท่านหญิงคอดียะเนี่ยเป็นหญิงม่ายนะครับผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง2ครั้งแล้วก็เป็นเศรษฐินีที่มีความร่ำรวยนะฮะร่ำรวยเป็นอันดับอวัดร่ำรวยที่สุดในมหานครมักกะเพราะอะไรครับเพราะการที่ท่านแต่งงานถึง2ครั้งเนี่ยสามีของท่านแรกเสียชีวิตนะครับเมื่อสามีท่านแรกเสียชีวิตนะฮะท่านก็แต่งงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามีท่านที่2เสียชีวิตสามีทั้ง2ท่านนั้นเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นพ่อค้าแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติให้กับท่านนะครับแล้วท่านหญิงคอดียะห์เองก็เป็นคนที่ทำมาค้าขายเก่งท่านจึงสามารถทำมาค้าขายได้อย่างมากมายและก็ร่ำรวยใช้คำว่าร่ำรวยมหาศาลเลยทีเดียวนะครับความร่ำรวยมหาศาลของท่านเนี่ยทำให้มีผู้ชายนะครับก็เหมือนกับน้ำผึ้งหอมๆน้ำผึ้งจันนาหอมๆก็จะมีบรรดาผึ้งไอ้ผึ้งไม่ถลายแมงวันก็มาด้วยนะครับก็จะมีคนมาห้อมร้อมมาติดต่อมาขอแต่งงานมากมายเลยท่านก็ตั้งใจแล้วว่าชีวิตนี้คงจะไม่แต่งงานแล้วเพราะว่าท่านมีลูกกับสามีสองคนมากครับมีทั้งลูกชายมีทั้งลูกผู้หญิงนะครับและประวัติไม่ได้เล่าถึงประวัติของท่านหญิงคอดียะห์มากมายนักนะครับในช่วงก่อนที่จะมาแต่งงานกับท่านนบีแล้วก็ไม่ได้เล่าถึงประวัติลูกแต่ผมไปอ่านเจอน่าสนใจมากครับลูกชายท่านคนนึงลูกชายของท่านหญิงคอดียะห์คนนึงเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์แล้วเนี่ยนะครับก็ท่านก็เผยแผ่ศาสนาระหว่างที่ท่านเผยแผ่ศาสนาเนี่ยพวกกุเรชพวกผู้ปฏิเสธก็พยายามที่จะทำร้ายท่านนะครับทำร้ายท่านกลั่นแกล้งท่านจนในที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านถูกทำร้ายอย่างรุนแรงนะครับก็มีคนวิ่งไปบอกท่านหญิงคอดียะห์ลูกชายของท่านหญิงคอดียะห์ได้ยินก็วิ่งมาเลยนะครับวิ่งมาแล้วมาต่อสู้กับชาวกุเรชที่ทำร้ายท่านในที่สุดทราบไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกของท่านหญิงคอดียะห์ลูกของท่านโดนทำร้ายเสียชีวิตนะครับถือว่าเป็นการตายชะฮีด
นะครับเป็นการตายชะฮีดครั้งแรกในอิสลามนะครับนี่คือส่วนที่แฝงอยู่ในประวัติศาสตร์อันที่นี้มาดูประวัติท่านหญิงคารินยอในขณะที่ท่านอายุ40นะครับท่านก็ยังเข้มแข็งสวยท่านเป็นคนสวยเป็นคนมีกิริยามารยาทดีและเป็นคนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับจเวตท่านเนียดอยู่ตลอดท่านคิดอยู่ตลอดว่าวันหนึ่งท่านจะได้รับแสงสว่างจากศาสนาของพระเจ้านะครับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดนะครับท่านก็จะไปทำการค้าทุกปีนะครับการค้าของท่านจะเป็นกลุ่มการค้าที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านอุสมานบินอัฟฟานด้วยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งท่านก็พยายามที่จะหาคนมาคุมกองคาราวานของท่านเพราะท่านไม่ได้ไปด้วยตัวเองในที่สุดนะครับก็มีคนมาบอกว่ามีอยู่คนนึงชื่อมูฮัมหมัดเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอัลอามินผู้ที่ซื่อสัตย์นะครับในที่สุดก็โอเคว่าจะจ้างแล้วก็บอกเลยถ้าทำการค้าได้สำเร็จนะครับก็จะจ้างจะให้ค่าจ้างรางวัลอย่างงดงามแล้วเมื่อเป็นที่ตกลงกันเรียบร้อยไม่ได้เจอตัวกันนะครับแล้วก็กองคาราวานจัดสำเร็จเรียบร้อยท่านหญิงกอริยอก็มอบหมายให้นางมัยซูละซึ่งเป็นคนสนิทนะครับเป็นคนสนิทไปกับกองคาราวานนี้กองคาราวานนี้ไปทำการค้าขายนะครับพี่น้องวันหนึ่งจะมาเล่าเรื่องกองคาราวานการค้าขายแบบอิสลามจนทำให้กำไรนะครับไปเมืองชามแล้วหลังจากที่กลับมานะครับผลกำไรมหาศาลเลยครับผลกำไรจากการไปค้าขายเนี่ย2 เท่าแบบไม่เป็นการค้าที่สะอาดใสบริสุทธิ์อันไหนของดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีไม่ต้องไปโกหกหมดเท็จสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากนางไมซอระนางไมซอระได้ถ่ายทอดนะฮะการดำเนินการทำตลาดทำการค้านะครับของมูฮัมหมัดเนี่ยให้กับท่านหญิงคอดิยอได้ฟังจนทำให้ท่านหญิงคอดิยอรู้สึกประทับใจนะครับประทับใจแล้วบอกกับนางไมซอระว่าจะทำยังไงนะฉันเนี่ยเหมือนกับถูกดลใจว่าให้ชอบชายคนนี้เหลือเกินทั้งที่ฉันเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าชีวิตนี้จะไม่แต่งงานกับใครอีกนะจะดูแลลูกๆแต่หัวใจเนี่ยกลับไปใฝ่ฝันกับเด็กหนุ่มคนนี้ที่ชื่อมูฮัมหมัดนะครับซึ่งตอนนั้นที่เรียกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ที่ผมไม่เรียกว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนื่องจากตอนนั้นยังไม่ได้รับวะฮีนะครับพี่น้องครับในที่สุดก็มีการทาบทามมัสลัฟก็ไปติดต่อมูฮัมหมัดบอกมูฮัมหมัดทำไมเธอไม่แต่งงานสักทีล่ะนะมูฮัมหมัดโอ้ฉันจะไปแต่งงานยังไงนะชีวิตของฉันเนี่ยฉันต้องดูแลฉันนี่อยู่ในการดูแลฉันเป็นคนกำพร้าต้องอยู่ในการดูแลของลุงและฉันก็ต้องดูแลลูกของลุงอีกอะไรอีกนะและใครจะมาเอาคนอย่างฉันไม่มีมหัศให้ใครหรอกนะครับในที่สุดมัสลัฟบอกว่าถ้าเกิดมีคนที่เขามีฐานะที่จะดูแลท่านได้เนี่ยนะแล้วอยากจะได้ท่านเป็นคู่ชีวิตในความดีของท่านในฐานะที่ท่านเนี่ยได้ชื่อว่าอัลอามีนเนี่ยท่านจะเอาไหมนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดท่านเด็กชายคนนายมูฮัมหมัดก็เด็กหนุ่มมูฮัมหมัดก็ปฏิเสธอยู่นั่นแหละแต่ในที่สุดนะครับด้วยวัยที่เหมาะสมแล้วก็บอกถ้ามีอย่างนั้นใครล่ะที่ต้องการฉันอย่างนั้นมาซาลาบอกก็นายอดีตนายของท่านที่ท่านไปค้าขายก็คือพระนางคอดียะพอมูฮัมหมัดได้ยินก็ตกใจพี่น้องทำท่าตกใจตกใจนะพี่น้องทำท่าตกใจนิดนึงตกใจมากเพราะอะไรครับเพราะตกใจไม่คิดว่านะครับตัวเองจะได้รับความสนใจอย่างนั้นก็กลับไปปรึกษากับลุงนะครับไปกับปรึกษากับลุงอบูตอลิบนะลุงก็ดีใจเลยพอดีใจในที่สุดนะครับมีการติดต่อพูดคุยกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับลุงก็เป็นคนออกมาฮักให้นะครับถึงแม้ว่ามูฮัมหมัดจะไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่ลุงก็ถือว่าเป็นหลักการที่จะต้องออกมาฮักออกค่าสินสอดให้นะครับก็ไปเป็นการสู่ขอกันเรียบร้อยมีการนิกะห์แต่งงานกันนะครับมีการแต่งงานกันลุงก็จัดงานให้นะครับเมื่อแต่งงานเรียบร้อยชีวิตของมูฮัมหมัดก็เปลี่ยนไปจากการที่อยู่ลำบากนะครับอยู่ลำบากในบ้านของลุงก็ไม่อยู่กับท่านหญิงคอดิยอจุดเริ่มต้นตรงนี้ครับพี่น้องมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยได้ขอกับท่านหญิงคอดิยอว่าอยากจะช่วยเหลือลุงของตัวเองนะครับก็จะพาใครครับจะพาอาลีนะครับแล้วก็ทาสอีกคนหนึ่งแล้วก็พระนางบารากะอีกคน3คนซึ่งเคยอยู่ลำบากอยู่ที่บ้านอบูตอลิบซึ่งเป็นลุงนะก็ขอต่อที่หญิงคอดิยะว่าจะเอา3คนนี้มาอยู่ที่บ้านของนางด้วยได้ไหมท่านหญิงคอดิยะไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับอ้าแขนรับเลยบอกท่านจะเอามากี่คนก็ได้นะครับเพราะเชื่อว่าทุกคนที่ท่านพามานั้นจะต้องเป็นคนดีนะครับก็เสร็จแล้วที่สุดนะครับ3คนนี้ก็มาอยู่ในบ้านของท่านหญิงคอดิยะเมื่อท่านนบีมูฮัมหมัดท่านมูฮัมหมัดได้มาอยู่ในบ้านนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตที่สบายขึ้นเนื่องจากมาอยู่ก็ช่วยทำมาค้าขายพอว่างก็จะออกไปปลีกวิเวกนะครับไปที่ถ้ำฮิรอแล้วก็เอาอาหารไปทิ้ง3วัน5วันคนที่ไปเคยไปทำฮัจญ์หรือเคยไปอุมเราะห์เนี่ยก็คงจะจำได้นะครับถ้ำฮิรอนี่ก็อยู่ในมหานครมักกะห์แล้วขับรถออกไปนิดนึงก็จะมองเห็นขึ้นไปข้างบนเวลาคนไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะขึ้นไปดูกันนะครับผมก็เคยพยายามหลายครั้งที่จะขึ้นไปดูแต่ไปไม่ถึงฮะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็เราความพยายามไม่พอเพียงพี่น้องครับหลังจากนั้นแล้วนะครับท่านหญิงกอริยะก็บางทีก็เอาอาหารไปส่ง
ชีวิตก็อยู่อย่างนี้ครับจนถึงวันวันหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่ที่ค่ำฮิเราะห์นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งมลาอิกะฮ์ญิบรีลมาลงวะฮีนะครับแล้วก็เข้ามาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่าจงอ่านนะครับจงอ่านท่านนบีตกใจตกใจบอกฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ได้ฉันเขียนหนังสือฉันไม่เคยเรียนมลาอิกะฮ์ญิบรีลพูดถึง3ครั้งว่าจงอ่านท่านนบีก็ปฏิเสธถึง3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับแต่ในที่สุดนะครับแต่ในที่สุดการปฏิเสธของท่านนบีนั้นนะฮะทำให้มลาอิกะฮ์ญิบรีลนั้นเข้ามากอดรัดจนท่านนบีนั้นหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยครับเมื่อหายใจไม่ออกแล้วก็จงบอกว่าฉันอ่านไม่เป็นนะครับแต่ว่ามลาอิกะฮ์บังคับให้อ่านท่านนบีก็เลยอ่านว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลลักก่อนจงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์จากนั้นก็นะไป5อายะห์5อายะห์ของซูเราะห์อัลลักนะครับท่านนบีตกใจมลาอิกะฮ์ญิบรีลก็ไปพอตกใจแทนพออ่านเสร็จตกใจวิ่งครับวิ่งกลับบ้านวิ่งจากเขาเนี่ยนะฮะที่ถ้ำฮิเราะห์เนี่ยวิ่งกลับมาที่บ้านด้วยอาการสั่นเทานะฮะพระนางคอดิยอห์เห็นตกใจเหมือนกันว่าสามีของนางนั้นเป็นอะไรนะครับแล้วก็ท่านบีมุฮัมมัดก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นเจออะไรขึ้นมานะครับท่านหญิงคอดิยอห์ก็บอกไม่ต้องตกใจเลยนะครับแล้วก็เอาท่านบีมุฮัมมัดนั้นกลัวมันนอนไว้ที่ตักแล้วก็เอามือนี่ลูบหัวพี่น้องนี่คือสานี่คือภรรยาที่ถือว่าวันนี้ยังมีแม้บางทีสามีวิ่งกลับมาภรรยาจะไปไหนมาตกใจตายเลยนบีมาตายไม่ทันเผยแผ่ศาสนาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับในที่สุดนั่งรูปนั่งปลอบแล้วบอกว่าท่านไม่ต้องกลัวหรอกท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนซื่อสัตย์ท่านเป็นคนที่ไม่เคยลบนั่นใครสิ่งที่ท่านได้พบนั้นจะต้องเป็นความจริงเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลับไปนะครับนอนหลับไปนะครับท่านหญิงคอดิยอห์ก็ออกจากบ้านไปหาญาติของท่านคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นนัสรอเป็นชาวคริสเตียนชื่อวารกะนะครับก็ไปถามนะครับก็พอเล่าให้ฟังปุ๊บญาติของนางก็เลยบอกนี่แหละคือนบีคือศาสดาที่จะถูกส่งมาเป็นคนสุดท้ายท่านหญิงคอดิยอห์ก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยอย่างยิบรีลก็ไม่ได้มาอีกนานเลยนะครับไม่ได้มาอีกนานแต่ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มมีการละหมาดมีการอะไรต่อมีอะไรนะครับที่เป็นคนดีอยู่แล้วนะครับตัวเองก็เป็นคนดีอยู่แล้วท่านหญิงคอดิยอห์ก็เข้ารับอิสลามดังนั้นนะครับอยากจะเรียนให้ทราบคนที่เข้ารับอิสลามคนแรกหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีแล้วก็คือท่านหญิงคอดิยอห์นะครับท่านหญิงก็เมื่อเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยทำหน้าที่ช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วคนในบ้านก็เข้ารับอิสลามนะครับหลังจากนั้นอาลีบินอบูตอลิบก็เข้ารับอิสลามตอนอายุได้แค่10ขวบหลังจากนั้นนางบารากัตในฐานะเป็นแม่มารดาคนที่2ของท่านมารดาก็เข้ารับอิสลามนะครับก็เป็นการเข้ารับอิสลามแบบเงียบๆซึ่งไม่สามารถบอกใครได้ซึ่งหลังจากนั้นท่านอบูบักก็เข้ารับอิสลามตามมาและเมื่อท่านอบูบักเข้ารับอิสลามท่านอบูบักก็ไปเชิญพวกเพื่อนฝูงเข้ารับอิสลามอีกหลายคนชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงพอคนเริ่มรู้ว่าท่านนบีรับอิสลามคนก็เริ่มรังเกียจคนก็เริ่มเข้ามารังแกทำร้ายนะครับโหดด้วยความป่าเถื่อนนะครับแต่ท่านหญิงกอดิยอห์เองเนี่ยนะครับท่านก็พยายามดูแลช่วยเหลือปลอบประโลมทุกอย่างนะครับมีคนมีใครที่เป็นทาสนะครับโดนกดขี่ข่มเหงแล้วเข้ารับอิสลามท่านก็ไปไถ่จนทรัพย์สินของท่านนั้นลดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยท่านไม่ได้ใส่ใจเลยท่านหญิงก็ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยนะครับจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะครับชีวิตของตระกูลฮาชิมก็คือครอบครัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถูกบอยคอตนะถูกบอยคอตก็คือถูกขับไล่ออกจากเมืองมักกะแล้วไปอยู่ในทะเลทรายนะครับไม่ให้ใครติดต่อเลยทุกคนไปอยู่ที่นั่นหมดอบูตอลิบอาลีท่านอาลีอยู่ท่านหญิงคอดิยอห์ก็เป็นหนึ่งที่จะต้องไปอยู่ที่นั่นด้วยโอ้โหเป็นความยากลำบากเลยจากคนที่เคยร่ำรวยจากเศรษฐินีที่ยิ่งใหญ่ต้องไปอยู่กลางทะเลทรายแล้วเขาไม่ให้ใครติดต่อก็จะมีบางคนที่นับถือกันอยู่ก็แอบนะครับแอบออกเอาอาหารไปให้แล้วก็ไปอยู่กันเยอะนะครับไปอยู่กันเยอะครอบครัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนบอยคอตหมดนะครับทุกครั้งที่มีการเอาอาหารไปให้ท่านหญิงคอดิยอห์ก็จะจัดแบ่งนะครับจัดแบ่งให้กับทุกๆคนที่อยู่ที่นั่นนะครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยจะขอกินเป็นคนสุดท้ายนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในสายตาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประทับใจนะครับกับความดีงามนะทุกสิ่งทุกอย่างของนางนะครับและที่สำคัญนะครับท่านหญิงกอดิยอห์ได้ให้ทายาทนะครับได้ให้ลูกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึง 4-5 คนนะครับถึง 4-5 คนนะ5คนเป็นผู้หญิง3เป็นผู้ชาย2นะครับท่านแรกก็คือผู้หญิง3คน
นะครับแล้วก็ผู้ชาย2คนก็เสียชีวิตคือกอเซมส่วน2คนของผู้หญิงนั้นไปได้แต่งงานกับท่านอุสมานบินอัฟฟานทั้ง2คนเลยคนแรกแต่งงานเสียคนที่2เสียชีวิตคนที่2แต่งงานนะครับแต่กอเซมซึ่งเป็นลูกชายก็เสียชีวิตอีกจนมาถึงเหลือคนเดียวที่อยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือท่านหญิงฟาติมะห์บินติรอซูลนะครับซึ่งวันหลังจะมาเล่าประวัติของนางให้ฟังอีกนี่ก็คืออีก1ในผู้นำของเยาวชนมุสลิมะห์ในสวรรค์นะครับหลังจากที่การบอยคอต3ปีผ่านไปพี่น้อง3ปีการบอยคอตผ่านไปนะครับความปวดร้าวความระทมต่างๆเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่อย่างนั้นก็ยังเป็นญาติพี่น้องกันก็ยอมปล่อยกลับมาพอกลับมาได้แป๊บเดียวพี่น้องนะครับในปีที่10นะในปีที่10ของการรับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงคอดียะห์ก็คือท่านได้เสียชีวิตปีนั้นเขาเรียกปีแห่งความโศกเศร้าปีแห่งความโศกเศร้าเนื่องจากท่านหญิงคอดียะห์เองเสียชีวิตท่านอบูตอลิบเองเสียชีวิตนั่นคือวิกฤตที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นแล้วชีวิตของท่านถูกกดขี่ถูกลังแกเพราะลุงที่ป้องกันก็เสียชีวิตท่านหญิงคอดียะห์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ซึ่งผู้คนเกรงใจก็เสียชีวิตพี่น้องครับการเสียชีวิตของท่านหญิงคอดียะห์นั้นเสียชีวิตแบบคนที่ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความดีงามนะครับไม่เหลืออะไรเลยคือทรัพย์สินหมดไปกับการเผยแพร่ศาสนาทรัพย์สินหมดไปกับการไถ่ทาสนะครับให้เข้ามาเป็นไทยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ไปอยู่ในทะเลทราย3ปีโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสงสารมากสุขภาพร่างกายนะครับอายุก็มากขึ้นอายุ60กว่าแล้วนะครับแล้วก็คนอายุ60กว่าแล้วมีลูกตั้งเป็น10ลูก11คนน่ะมีลูกกับท่านนบี5มีลูกกับสามีเก่าอีกนะครับก็เป็นคนที่ร่างกายค่อนข้างจะทรุดโทรมนะครับแล้วก็เสียชีวิตท่านเสียชีวิตนะครับในปีที่10ของการได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของท่านบีมฮัสซอนซัมอายุประมาณ64ถึง65นี่คือประวัติย่อๆนะครับแต่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดอยู่กับท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับอยู่กันมาเนี่ย25ปีท่านนบีมูฮัมหมัดไม่เคยมีหญิงอื่นเลยไม่เคยมีกิ๊กไม่เคยไปรักใครชอบใครเหมือนคนอื่นๆนะครับเหมือนคนอื่นๆนะหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านก็ไม่คิดที่จะแต่งงานนะครับแต่ความลำบากของท่านที่จะต้องเลี้ยงดูลูกสาวนะครับชายหนุ่มอายุเท่านั้นแหละฮะ40กว่าเนี่ยต้องมาเลี้ยงดูลูกสาวอายุ50เลี้ยงดูลูกสาวเลี้ยงดูลูกบุญธรรมเลี้ยงดูใครต่อใครเต็มไปหมดเลยก็มีคนมาให้แต่งงานอันนั้นก็คือชีวิตของท่านนบีเราย้อนกลับมาที่ประวัติชีวิตของท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยลืมผู้หญิงคนนี้นะครับคุณงามความดีของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวก็ว่าได้ในโลกใบนี้ในดุนยานี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากสลามถึงนางนะครับครั้งหนึ่งท่านยิบรีนมาริกัตยิบรีนเนี่ยได้มาหาท่านนบีเพื่อที่จะมอบวะฮีให้ระหว่างที่มาท่านหญิงคอดียะห์ก็อยู่ระหว่างกำลังบรรจุน้ำอาหารมีรายงานอย่างนี้ครับยิบรีนอะลัยฮิสสลามได้มาหาท่านนบีและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นางคอดียะห์กำลังนำภาชนะบรรจุอาหารหรือแกงหรือน้ำดื่มมามอบให้แก่ท่านฉะนั้นเมื่อนางมาถึงฟังนะครับคำพูดนี้ยิบรีนบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านจงบอกสลามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากฉันคือฉันเนี่ยได้นำสลามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามามอบให้กับผู้หญิงคนนี้และบอกแก่นางว่านางจะได้รับบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ที่ทำจากไข่มุกโดยจะไม่มีเสียงอึกทึกรบกวนและความเหนื่อยล้าในบ้านนั้นแต่อย่างใดพี่น้องจำไว้นะครับ2ประโยคนะครับจะไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมและจะไม่มีความเหนื่อยล้าเนื่องจากชีวิตของนางนั้นอยู่กับความวุ่นวายมาโดยตลอดนะครับถูกรบกวนมาโดยตลอดและชีวิตของนางนั้นเหนื่อยล้ามาโดยตลอดทั้งที่เป็นคนที่ร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างบ้านให้นาง1หลังและในบ้านหลังนั้นเนี่ยจะมีแต่ความเงียบสงบนะครับตามที่นางต้องการและจะเป็นบ้านที่ทำอะไรก็ไม่เหนื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่นางจะได้รับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนก็พูดนั่งพูดคุยกันนะครับคุยกันถึงชีวิตของภรรยาของท่านนบีซึ่งท่านมีภรรยาหลายคนนะครับท่านนบีก็ได้ขีดเส้นขึ้นบนพื้น4เส้นแล้วก็ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านรู้ไหมว่า4เส้นเนี้ยคืออะไรซอฮาบะห์บอกสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์เท่านั้นแหละและนบีเท่านั้นน่ะที่รู้พวกฉันคงไม่รู้หรอกท่านนบีก็เลยบอกว่านะครับพวกอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์เขาบอกกันดังนั้นท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าสตรีชาวสวรรค์ที่ประเสริฐที่สุดมี4คนนะครับมี4คนเพราะนั้นใครกำลังมีลูกตั้งชื่อเลยนะเตรียมตั้งชื่อเลยนะครับคนแรกคือนางคอดียะห์บินติคูไวลิดนะครับคนแรกเลยนั่นก็คือภรรยาสุดที่รักของท่านนะครับคนที่2นะครับนางฟาติมะห์บินติรอซูลก็คือลูกสาวสุดที่รักของท่าน
ซึ่งเป็นลูกของนางคอพระนางคอดียะด้วยพี่น้องมาดูคนที่3นะครับคนที่3คืออาซียะบินติมุซาฮิมซึ่งคนนี้เป็นภรรยาของฟิรอูนนะครับคนนี้เป็นภรรยาของฟิรอูนนะครับสามีฟิรอูนนั้นเป็นชาวนรกซึ่งชื่อเนี่ยจารึกอยู่ในนรกแต่ภรรยานั้นเป็นชาวสวรรค์ที่ประเสริฐแล้วอีกคนหนึ่งก็คือมารยัมบินติอิมรอนมารยัมก็คือพระนางพระแม่มารีหรือพระนางมารยัมก็คือมารดาของนบีอีสาซึ่งเป็นสาวบริสุทธิ์ที่ให้กำเนิดนบีอีสานะครับมาเป็นมาเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ย4คนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบไหมครับว่าความดีงามของผู้หญิงคนนี้ของพระนางคอดียะห์เนี่ยทำให้นะครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคนที่ท่านนบีรักที่สุดอีกคนหนึ่งสาวโสดคนเดียวในบรรดาภรรยา10กว่าคนของท่านนบีเป็นสาวโสดคนเดียวมีความอิจฉานะครับนางอิชะห์บอกเลยฉันไม่เคยอิจฉาภรรยาคนไหนเลยเพราะฉันก็มั่นใจแล้วว่าฉันเนี่ยเป็นสาวโสดฉันก็เป็นคนที่อายุน้อยนะครับฉันไม่เคยอิจฉาภรรยาคนไหนเลยนอกจากนางพระนางคอดียะห์นอกจากพระนางคอดียะห์ทั้งที่ฉันไม่เคยเห็นนางนั่นแหละแต่ฉันอิจฉานางเหลือเกินนะครับทุกครั้งนะครับที่มีการพูดถึงทุกครั้งเพราะว่าท่านหญิงคอดียะห์นี่จะมีน้องสาวอยู่คนนึงนะครับน้องสาวของนางเนี่ยนะมีอยู่คนนึงแล้วน้องสาวของนางเนี่ยจะมาหาท่านนบีประจำนะครับจะมาเยี่ยมมาเยียนและบ่อยครั้งที่เวลาน้องสาวตะโกนท่านนบีท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านอยู่ไหมท่านนบีจะตกใจทุกครั้งเลยจะมีอาการตกใจทุกครั้งเพราะเสียงของนางนั้นจะเหมือนเสียงของท่านหญิงคอดียะห์มากนะครับแล้วท่านนบีก็จะไปพูดคุยในฐานะที่เป็นน้องสาวของคนที่ตัวเองรักที่สุดและทุกครั้งที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านหญิงไอชะเนี่ยจะโมโหจะอิจฉาและพอน้องสาวของท่านหญิงคอดียะห์กลับบ้านเนี่ยนะครับทางอิชะก็จะเริ่มเหน็บแนมนะฮะจะเริ่มมีการน้อยอกน้อยใจเพราะนั้นฟังๆไว้นะใครเป็นภรรยามีมากเนี่ยฟังไว้เวลาเขาพูดอะไรอย่าไปน้อยอกน้อยใจนะนี่ฟังเรื่องนี้ไว้นะฟังไว้ด้วยนะผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาพูดถึงคนอื่นนี่อย่าไปน้อยใจไม่ใช่เขาไม่รักเรานะครับแต่มันรักคนละอย่างมันคนละสถานะนะครับท่านหญิงอิชะบอกว่าทำไมนะวันนี้ท่านก็มีชั้นแล้วแล้วมีภรรยาอื่นๆทั้งสวยทั้งดีทำไมท่านยังไม่ลืมนางคนนี้อีกล่ะยังไม่ลืมผู้หญิงคนนี้อีกล่ะโอ้โหท่านนบีหน้าแดงขึ้นมาทันทีเลยเสียงสั่นหน้าแดงบ่งชี้ให้เห็นถึงความโกรธท่านหญิงไอชาทั้งท่านที่ท่านรักมากนะแต่ท่านโกรธท่านบอกว่าในขณะที่ฉันกำลังแย่ฉันกำลังปวดร้าวกำลังถูกขดหีข่มเหงไม่มีใครเลยที่จะอยู่ข้างฉันแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่คอยปลอบประโลมฉันตลอดในขณะที่ท่านต้องเผยแพร่ศาสนานะครับก็ไม่เคยมีใครที่จะมาทุ่มเทให้กับฉันมากไปกว่าผู้หญิงคนนี้จนหมดเนื้อหมดตัวเสียชีวิตไปอย่างไม่มีอะไรและในขณะที่ทุกวันนี้ฉันไม่มีอะไรเลยแต่นางเนี่ยเป็นคนที่ให้ลูกกับฉันนะให้ลูกกับฉันมีทั้งลูกสาวลูกชายกับฉันในขณะที่คนอื่นไม่มีให้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงไอชะจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านหญิงไอชะเนี่ยไม่เคยเลยที่จะกล้าพูดถึงพระนางคอดียะห์ทั้งที่นางก็ไม่เคยรู้จักเพราะเสียชีวิตไปก่อนที่นางอิชะจะเกิดด้วยซ้ำพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นประวัติของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานะให้เกียรติถึงขนาดฝากสลามมาให้แล้วสร้างบ้านในสวรรค์ให้เพราะอะไรครับเพราะการทุ่มเทของนางทุ่มเทจนนางนั้นจากโลกนี้ไปแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับนางเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่นั้นหมดไปกับการไถ่ทาสนางเอาเงินที่มีอยู่นั้นหมดไปกับการเผยแพร่ศาสนานะครับแล้วก็นางก็เสียชีวิตนางยอมลำบากนะครับทั้งชีวิตของนางนั้นสบายเหลือเกินนางยอมลำบากที่จะแต่งงานนะครับกับเด็กหนุ่มซึ่งอายุน้อยกว่าถึง15ปีแล้วรู้ด้วยว่าเด็กหนุ่มคนนี้ทั้งยากจนนะครับแล้วก็จะต้องมีภาระมาถึงนางในขณะที่มีคนร่ำรวยอีกมากมายมาขอเป็นคู่ชีวิตของนางแต่นางปฏิเสธแล้วนางก็ปฏิเสธแล้วไม่เคยคิดไม่เคยเนียดเลยที่จะแต่งงานอีกแต่ในที่สุดอัลลอฮ์ได้มอบคู่ชีวิตนะครับซึ่งเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะพูดเสมอคนที่ดีที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์คือ1คนที่เรียนกุรอานสอนกุรอาน2คนที่มุสลิมเนี่ยจะไม่เสียหายเพราะลิ้นของเขาแล้วก็3คนที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากที่สุดแล้ว4นะครับท่านจะพูดเสมอเลยว่านะครับคนที่ดีที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์ก็คือคนที่ดูแลครอบครัวดีที่สุดแล้วคนนั้นก็คือฉันพี่พูดตรงนี้ไม่ใช่การตะกับบทยกย่องตัวเองว่าดีแต่ให้นะครับให้บรรดาซอฮาบะห์และให้เรานั้นมองการครองชีวิตของท่านนะครับของท่านกับใครครับกับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านความหมายตรงนี้ไม่ได้เทียบกับผู้หญิงคนอื่นหรือภรรยาคนอื่นนะครับเพราะภรรยาคนอื่นของท่านนบีนั้นไม่ได้มีลูกนะครับให้กับท่านนบี
นะครับไม่ได้มีลูกให้กับท่านนบีจะมีก็คนสุดท้ายซึ่งตอนแรกไม่ใช่ภรรยานะครับเป็นกษัตริย์ของอียิปต์ได้มอบให้นะครับแล้วก็มีลูกคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์แล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่เด็กแต่สำหรับท่านหญิงกอดียอนนั้นให้ลูกกับท่านนบีถึง4คนนะครับ3คนเป็นผู้หญิงแล้วก็มีชีวิตรอดจนโตแต่ท่านกอเซมลูกคนลูกชายคนเดียวเสียชีวิตพี่น้องครับวันนี้ผมนำเรื่องนี้มาเล่าด้วยความรู้สึกอาจจะไม่มีประวัติยืดยาวเพราะว่าชีวิตนะครับในวัยก่อนที่จะแต่งงานกับท่านนบีท่านไม่มีอะไรเลยไม่มีชีวิตที่เป็นที่รับรู้นะครับแต่หลังจากแต่งงานแล้วตลอดระยะเวลา25ปีท่านแต่งงานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ40ท่านเสียชีวิต25ปี25ปีของท่านนะครับทรัพย์สินของท่านหมดไปนะครับร่างกายที่สวยงามแข็งแรงนะครับเป็นสาวเศรษฐินีคนร่ำรวยนะครับความสวยงามของร่างกายก็หมดไปกับการต่อสู้กับการต้องเผยแพร่กับความปวดร้าวของคนที่ได้รับการยกย่องแต่ในที่สุดต้องมาโดนกดขี่ข่มเหงถากถางจากการที่ประกาศตัวรับอิสลามจากการที่ประกาศตัวที่จะต้องปกป้องสามีสุดที่รักนะครับซึ่งอัลลอฮ์ส่งมาในฐานะที่เป็นนะครับศาสนทูตท่านสุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องเราคิดอย่างไรกับการฟังประวัติของซอฮาบะห์ท่านนี้และพรุ่งนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ใกล้ชิดท่านนบีที่สุดก่อนที่ท่านนบีเกิดระหว่างที่ท่านนบีเกิดจนท่านนบีวะฟาตเสียชีวิตผู้หญิงคนนี้ก็ยังอยู่กับท่านนบีจนท่านนบีบอกว่านี่คือแม่ของฉันอุมมีท่านนบีบอกอุมมีนี่คือแม่ของฉันและผู้หญิงคนนี้แหละครับที่ท่านหญิงคอดียะห์ได้หาสามีให้นางนะครับหาสามีให้นางนะครับและท่านหญิงคอดียะห์ก็ขอบคุณนางมากที่นางได้ดูแลนะครับมูฮัมหมัดตั้งแต่ยังไม่เกิดจนเกิดจนโตจนมาได้เป็นสามีแล้วก็ให้นางไปแต่งงานกับชายคนหนึ่งแต่ในที่สุดนะครับสามีของนางก็เสียชีวิตนางก็กลับมาอยู่กับท่านหญิงคอดียะห์และท่านนางก็ได้ดูแลท่านหญิงฟาติมะห์ลูกสาวของท่านหญิงคอดียะห์พี่น้องฟังต้องเรียงให้เข้าใจนะฮะชื่อมันซ้ำไปซ้ำมาแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือคนที่ใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นถึงท่านหญิงกอดียะห์ไม่ว่าจะเป็นนางบารอกะห์ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงฟาติมะห์บินติรอซูล3คนนี้ใกล้ชิดท่านนบีทั้งหมดและผมก็จะมาเอามานําเสนอมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับทั้ง3คนนะก่อนที่จะไปถึงซอประวัติของซอฮาบะห์ผู้ชายก็จะเริ่มจากท่านอบูบักอัสซิกดิกท่านอุมัรบินคอตอบไล่กันไปนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะฟังประวัติของซอฮาบะห์ท่านใดพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังทุกวันจะอยู่กับพี่น้องอย่างนี้แหละครับนะฮะจนหมดเดือนรอมฎอนเอาละครับพี่น้องเราจะมีนี่คุณอลิฟบอกว่าชอบมากได้ฟังประวัติท่านนบีครับนี่ยังไม่ใช่ประวัตินบีเอาเมียนบีก่อนนะส่วนท่านนบีนี่เราเล่ากันไปเยอะแล้วนะครับก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะนะครับชอบฟังอาจารย์มากอะไรนะฮะก็ใครอยากฟังเรื่องอะไรก็ติดต่อกันเข้ามานะครับวันนี้นะครับการละศีลอด 18:30 นผมอาจจะออกเร็วนะเมื่อวานออกเป๊ะเลยพอออกปุ๊บอาซาเลยวันนี้ก็ออกเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าเราก็จะให้ฟังกุรอานใช่ไหมแล้วก็ฟังกุรอานพี่น้องก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวผมก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไปเพื่อละศีลอดนะครับวันนี้เราถือบวชมาเป็นวันที่3สำหรับบางกลุ่มแล้วก็วันที่2สำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็อย่าไปเป็นประเด็นนะครับเราจะเอาเรื่องดีๆมาพูดกันอีกเรื่องนึงที่จะบอกพี่น้องนะครับเมื่อกี้อิหม่ามพูดไปแล้วผมขอมาย้ำเตือนเรื่องของการบริจาคเราอาจจะให้ความสำคัญกับการถือศีลอดเราอาจจะให้ความสำคัญกับการละหมาดเราละหมาด5เวลาเราละหมาดสุนัตต่างๆเราละหมาดตะรอเวียนะครับบางคนก็ตื่นมาละหมาดเอาเต็มไปหมดเลยแน่นอนครับการละหมาดและการถือศีลอดของเรานั้นจะเป็นตัวช่วยตามไปช่วยเราช่วยตอนไหนครับช่วยตอนที่เราอยู่ที่อารัมบะซักเวลาเราอยู่ในกูโบสนะครับในอารัมบะซักเนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็จะถือกระบองใหญ่ๆมาเลยแล้วก็ตีคนที่ถูกฝังอยู่นะฮะเหมือนกับพวกนักโทษโดนตีโดยเฉพาะคนที่มีความผิดและความผิดทุกคนมีเราเองก็มีมาลาอิกะฮ์ดูบัญชีเลยอ๋อไอ้ล้อนี่ผิดเยอะหน่อยจะไปตีแต่ระหว่างที่มาลาอิกะฮ์จะตีเนี่ยพี่น้องครับการถือศีลอดก็จะยืนออกมาเลยยืนมาหน้าข้างหน้ามาเลยครับแล้วบอกเลยนะครับว่าให้อภัยกับเขาเถอะเพราะในขณะที่ผู้คนกำลังอิ่มหนำสำราญเนี่ยคนๆนี้ถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ในขณะเดียวกันมาเลย์กัดมาอีกวันนึงก็จะมาตีอีกกุรอานก็จะออกมายืนข้างหน้าแล้วก็จะบอกกับมาเลย์กัดว่าปล่อยเขาไปเถอะอภัยให้เขาเถอะเพราะในขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหลอย่างสุขสบายนะครับอย่างสุขสบายคนคนนี้นะครับละหมาดคนคนนี้อ่านกุรอานตลอดเวลานะครับเขาก็ปลอดภัยแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งที่มันเหนือกว่านั้นแล้วพวกเราลืมเพราะการละหมาดติดตัวเราไปนะการถือศีลอดติดตัวเราไปการอ่านกุรอานติดตัวเราไปแต่สิ่งที่มันไม่ได้ติดตัวเราไปคือความร่ำรวยเสื้อผ้าที่เราส
ื้อผ้าดีๆใส่นาฬิกาแพงๆมีรถขับมีเงินเต็มเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ติดตัวเราไปเลยและเมื่อไม่ติดตัวเราไปพอเราตายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของคนอื่นหมดเราก็จะมองเห็นโอ้โหเงินที่เราสะสมไว้เงินที่เราทำงานไว้นะลูกเมียเราเอาไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉกเลยนะครับบางทีไปแจกคนนั้นยังไม่ทันฝังเลยมันแจกเงินกันหมดไปแล้ว70,000กว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับน่าเป็นห่วงดังนั้นคนที่ตายไปสิ่งที่เขาจะร้องขอต่ออัลลอฮ์ก็คือขอให้เขาได้กลับมาอีกสักเสี้ยวนึงเสี้ยวนึงของวันไม่ใช่มาเพื่อละหมาดหรือถือศีลอดหรืออ่านกุรอานเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำไปหมดแล้วแต่จะกลับมาเพื่ออะไรพี่น้องทราบไหมครับกลับมาเพื่อที่จะมาขอบริจาคเพราะว่าความร่ำรวยของเขามันไม่ได้ติดตัวเข้าไปแต่การบริจาคต่างหากที่มันจะติดตัวเข้าไปนะครับเราบริจาคให้ใครก็จะติดตัวเราไปและนอกเหนือจากนั้นคนที่เราบริจาคให้กับเขาจะกี่ร้อยกี่พันคนเชื่อได้เลยครับเขาจะขอดูอาให้กับเราเขาจะขอให้ดูอาให้กับเราแต่ลูกเราที่เอาเงินเราไปใช้เขาไม่ขอดูอาให้เราหรอกครับนะครับขอดูอาให้บางวันก็40วัน100วันก็ไปแล้วจบผ่านไป3ปีลืมแล้วจำชื่อป้าไม่ได้เลยไอ้ป้าชื่ออะไรงงบางทีนะครับเพราะนั้นพี่น้องนะถึงพยายามผมพยายามเน้นไม่ได้หมายความว่าต้องมาบริจาคที่นี่นะครับพี่น้องวันนี้ทุกช่องทางทีวีกี่ช่องมัสยิดใกล้บ้านนะครับพี่น้องบริจาคไปครับแล้วไม่ต้องทำเยอะทำแบบสายยันสัญญาพี่น้องรู้จักสายยันสัญญาไหมไปดูก็บอกรักสายยันไม่ต้องรักเยอะๆรักน้อยๆแต่รักนานๆและรักตลอดไปการทำบุญก็เหมือนกันครับเอาละชอบคนที่ทำบุญไม่ต้องมากนะครับทำน้อยๆแต่ทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบริจาควันนี้ 7-8 หมื่นไม่ต้องเอาวันละร้อยพอนะครับวันละร้อยเลี้ยงละศีลอดเด็กๆนะครับเอาละครับพี่น้องนะเราก็เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีจะละศีลอดนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเจอกันในเวลานี้นะครับเจอผมประมาณ 17:45 นาทีก่อน 17:00 นก็จะเจอกับบรรดาเยาวชนเจอกับอิหม่ามนะครับวันนี้เตรียมไปแก้บวชเตรียมไปละศีลอดนะครับพี่น้องก็ฟังกุรอานและรอละศีลอดวันนี้จากลาพี่น้องด้วยลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์